สนับสนุนโดย Shell Gas Sohol 95น้ำมันคุณภาพที่เรากล้ารับประกันคุณล่ะสนุกแบบไหนกับ Sony Handycam วิตามิวกายพร้อมใจพร้อมเราทำได้ MK ช่วงเวลาแห่งความอบอุ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเดินทางมาถึงที่อำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาค่ะตลอดเส้นทางที่เราเข้าที่อำเภอปักธงชัยเนี่ยจะสังเกตเห็นได้เลยล่ะค่ะว่าจะมีร้านค้าที่ขายผ้าไหมเรียงรายกระจัดกระจายอยู่นะคะก็เลยทำให้เราสงสัยค่ะว่าทำไมอำเภอปักธงชัยถึงได้กลายเป็นเมืองผ้าไหมแล้วก็กระบวนการที่ไหมดิบจากจุนไหมไทยเดินทางมาถึงที่อำเภอปักธงชัยแล้วจะมีกระบวนการมีขั้นตอนอย่างไรค่ะเพราะฉะนั้นเราไปตามหาคำตอบกันค่ะทองผ้าไหมที่อยู่ในพื้นที่ปักธงชัยมีกี่เจ้ากี่รายนะผู้ประกอบการไม่ต่ำกว่า100ผู้ประกอบการอยู่แล้วทำไมพื้นที่ที่นี่ถึงมีโรงงานทองผ้าไหมเยอะขนาดนี้คะพื้นที่ตรงนี้มันก็เป็นประตูของสู่อีสานเส้นทางคมนาคมก็สะดวกภูมิปัญญาในเรื่องของการทำผ้าไหมที่มีประสบการณ์สูงจากที่เราทำและสวมใส่ใช้เองเนี่ยมันเกิดในเรื่องของปริมาณเสริมขึ้นก็มีตลาดบางกลุ่มที่เขาคิดว่ามันน่าจะเป็นอาชีพในเรื่องของการขายติดค่ะเมื่อไหมดิบเดินทางมาถึงที่นี่นะคะเจ้าหน้าที่จะนำไหมดิบเหล่านี้มาตรวจสอบคุณภาพด้วยสายตาและชั่งน้ำหนักดูปริมาณว่าตรงกับที่โรงงานสั่งซื้อหรือไม่จากนั้นก็นำไหมดิบไปฟอกย้อมสีค่ะขั้นตอนการฟอกย้อมสีไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยละค่ะนำไหมดิบใส่หวายลงหม้อต้มน้ำเดือดๆผสมสารเคมีสบู่โซดาแอสเพื่อให้สารเคมีทำปฏิกิริยากับกาวให้ลอกหลุดออกจากเส้นไหมซึ่งกาวนั้นก็คือน้ำลายของไหมนั่นเองค่ะที่ทำหน้าที่ประสานให้เส้นไหมห่อหุ้มกลายเป็นลังไหมไหมที่ผ่านการฟอกและย้อมสีเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเดินทางตรงดิ่งสู่ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของเส้นไหมค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนนี้นะคะอยากให้คุณผู้ชมลองก้มไปดูเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ซึ่งหากเพ่งกันดีๆที่เนื้อผ้าแล้วนะคะจะเห็นว่าเนื้อผ้าประกอบด้วยเส้นแกนตั้งและเส้นแกนนอนซึ่งวิธีการทอผ้าไหมก็ใช้หลักการแบบเดียวกันนี้แหละค่ะนั่นก็คือนำเส้นไหมยืนเป็นแกนตั้งของผ้าและเส้นไหมพุ่งเป็นแกนนอนของผ้ามาสลับไขว้กันไปมาจนกลายเป็นผืนผ้าซึ่งคุณสมบัติของไหมยืนนั้นจะมีความยาวแข็งแรงกว่าไหมพุ่งถึง2เท่าค่ะไหมยืนนั้นนะคะจะมีเจ้าหน้าที่นำไปกลอเข้าหลอดจากนั้นนำไหมหลาย10หลอดเข้าเครื่องจักรเตรียมเส้นยืนในขณะที่ไหมพุ่งนั้นจะมีขั้นตอนที่สลับซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะเพราะว่าต้องนำไปร้อยตะกรอตะกรอคืออะไรคะพี่ตะกรอคือตัวที่ทำให้เป็นผ้าเป็นไหมที่ยกขึ้นยกลงได้ค่ะเป็นลวดลายของผ้าค่ะแล้วพี่ต้องทำยังไงบ้างคะถึงจะร้อยตะกรอได้เอาเส้นไหมมาใส่กับตะกรอนี่ก็ทำให้เป็นลวดลายได้ค่ะพี่ต้องใส่เส้นไหมกี่เส้นถึงจะได้ผ้าหนึ่ง4,990ค่ะแต่ว่าก็ยังไม่เสร็จนะคะเพราะว่าต้องนำ 4,990 ตะกอเข้าหวีเหล็กโดยใช้ไม้แซกร้อยไหมจากตะกอลงหวีทีละเส้นทีละเส้นและเมื่อร้อยเสร็จแล้วนะคะถึงจะเอาเส้นไหมเข้าเครื่องทอผ้าได้ค่ะทอผ้าด้วยเครื่องจักรนั้นนะคะแสนสบายค่ะเพราะว่าเครื่องจักรจะถูกป้อนโปรแกรมให้ทอผ้าตามลวดลายที่กำหนดโดยมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแลความเรียบร้อยของเครื่องเท่านั้นเอง
แต่เห็นเป็นเครื่องจักรเสียงดังขนาดใหญ่แบบนี้นะคะพี่ๆเขาก็ให้ความเคารพโดยนำเจ้านี่มาแขวนไว้ที่เครื่องด้วยค่ะพวงมาลัยที่ห้อยไว้มีไว้ทำอะไรครับบางทีมันเครื่องมันมีปัญหามากก็เอาพวงมาลัยมาแขวนมันก็ดีขึ้นอะไรน้อยๆเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราจะลองไปสำรวจในหมู่บ้านดูนะคะว่าชาวบ้านส่วนใหญ่แล้วเนี่ยยังมีวิธีการทอผ้าไหมกันอย่างไรค่ะกำลังทำอะไรอยู่คะกรอไหมกรอไหมเหรอคะกรอให้เป็นหลอดเล็กๆพี่ถ้าหนูอยากไปดูว่าในบ้านดูเนี่ยเขาทอผ้าไหมกันยังไงหนูจะสังเกตยังไงก็ได้ยินเสียงจิ๊กจั๊กจิ๊กจั๊กเหมือนนั่นแหละเครื่องจักรนั่นแหละที่เราใช้ทอผ้าไหมอยู่เนี่ยค่ะเขาเรียกว่าเครื่องอะไรคะเครื่องกีกระตุกค่ะกีกระตุกค่ะกีกระตุกอ๋ออันนี้คือเป็นภาษาอีสานเลยค่ะภาษาอีสานเลยค่ะแล้วอย่างวิธีการทำงานของเจ้ากีกระตุกเนี่ยเขาทำงานยังไงคะพี่เขาจะเหยียบนั่นสิล่ะค่ะเหยียบเหยียบก่อนเลยเหรอคะเหยียบค่ะเหยียบแล้วเขาก็กระตุกกระตุกแล้วเขาขึ้นเขาก็ฟัดเขามาสิล่ะค่ะค่ะเหยียบกระตุกฟัดเข้ามาจ้าเหยียบปึ๊บเหยียบเขานะคะเขาหรือว่าตะกอเนี่ยพอเหยียบไปตะกอก็จะสลับไปไปมาจะสลับพื้นค่ะสลับพื้นใต้พื้นขวาสิแหละอยู่เบิดมือค่ะค่ะคือว่ากระสวยอยู่ทางไหนเขาต้องเหยียบทางนั้นกระตุกจ้ากระตุกกระตุกกระสวยค่ะนี่ก็คือจะกระตุกกลับไปกลับมาอยู่สิแหละเบิดมือแล้วมันจะเป็นพื้นผ่าออกมาแบบนี้ตัวฝัดเข้ามานี่คืออะไรคะเนี่ยมันหวีหรือว่าฟื้มเฮ็ดให้มันเฮ็ดให้มันแบบว่าเฮาบังคับเข้ามาหนาก็ได้บางก็ได้ค่ะจ้าแล้วแต่มือเฮาเฮาจะเอาผ้าหนาก็ได้เฮาจะเอาผ้าบางก็ได้ถ้าอยากได้ผ้าหนาเนี่ยต้องเฮากระทบแห้งๆฟัดมาแห้งๆเอาแรงๆเลยนะจ้าหนามากแรงมากจ้าอย่างนี้ถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายที่ทำกันมาคือทอผ้าก็ทอด้วยวิธีการแบบนี้เหรอคะแบบว่าเพิ่นบ่ท่านใส่กีกระตุกนะสมัยก่อนเพิ่นบ่ท่านพัฒนาเนาะเพิ่นก็สอดไปสอดมาเหยียบทั้งนี้แล้วก็สอดเหยียบทั้งนั้นแล้วก็สอดกี่สอดนะกี่สอดจ้ากี่สอดกี่โบราณอย่างเงี้ยเหรอคะกี่โบราณจ้าเฮาก็สอดไปสอดมาสิล่ะค่ะสอดทั้งนี้นะค่ะนี่คือแสดงว่ากี่กระตุกที่พี่ทําอยู่ทุกวันนี้มันก็เหมือนกับประยุกต์ขึ้นมาอีกลําดับนึงแล้วใช่มั้ยคะจ้าแล้วในอําเภอปักธงชัยทุกวันนี้มีคนทํากี่โบราณอยู่มั้ยคะก็บ่มีได้หรอกค่ะพอท่านการเวลาพอท่านอยู่ท่านกินแล้วพี่พอจะรู้ไหมว่ายังมีหมู่บ้านไหนที่ไหนบ้านที่เขายังทำกินบ๊วยโบราณถามที่ลุงทองพูนถามก็ลุงทองพูนนะลุงพูนแนะนำหนูได้ไหมคะถ้าหนูอยากจะไปเห็นกี่โบราณที่เขาบอกว่าทำมือกันนะคะก็มีสารคามครับสุรินทร์เหรอครับกี่ผมเคยเห็นมากฉันเห็นท้องฟ้าที่มันกว้างใหญ่ไกลออกไปฉันยังอยากรู้มีแค่เมฆหมอกหรือไม่ใช่คำตอบต้องออกไปนอกกรอบไปสุดขอบฟ้าไกลแล้วฉันก็เดินไปตามเส้นทางนั้นหลังจากที่น้องมานะคะได้ไปเห็นเมืองอุตสาหกรรมทอผ้าไหมที่ปักธงชัยนครราชสีมามาแล้วก็แตะมือค่ะส่งให้ต่อ
มาตามหากี่ทอผ้าไหมแบบโบราณตอนนี้มาอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะมาถึงเมืองนี้เนี่ยก็ได้เห็นร้านจำหน่ายผ้าไหมจำนวนมากสวยงามแล้วก็หลายๆร้านเนี่ยเก่าแก่ดั้งเดิมสืบทอดกันมาค่ะเข้ามาที่นี่นะคะคงจะได้คำตอบเพราะว่าเราจะไปตามหากี่ทอมือกี่ทอผ้าไหมแบบโบราณนั้นได้ที่ไหนค่ะอยากดูการทอผ้าด้วยกี่โบราณแบบดั้งเดิมอะค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะไปตามหาได้ที่ไหนอะค่ะชาวบ้านเมืองสุรินทร์นี่เขาทอกันมาตั้งแต่สมัยโบราณโบราณแล้วค่ะจะมีทุกครัวเรือนเลยค่ะถ้าเราต้องการศูนย์รวมนะฮะก็จะต้องไปดูที่บ้านท่าสว่างนะฮะไกลออกไปฉันยังอยากรู้มีแค่เมฆหมอกหรือไม่